ันนี้เราสามารถลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ผ่านทางเว็บไซต์และหน่วยรับลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันที่5กันยายน2565ถึง19ตุลาคม2565เปิด6ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์พิมพ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th 1. เลือกลงทะเบียนปุ่มสีเขียวลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2. กดปุ่มเริ่มลงทะเบียน 3. กรอกเลขบัตรประชาชนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดและเลขหลังบัตรประชาชน 4. กรอกข้อมูลผู้ลงทะเบียนได้แก่ที่อยู่วุฒิการศึกษาสถานภาพการมีครอบครัวโดยครอบครัวหมายถึงสามีหรือภรรยาที่จดทะเบียนสมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายที่มีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์เท่านั้นอาชีพรายได้หนี้สินผู้ลงทะเบียนที่มีครอบครัวให้เลือกหน่วยรับลงทะเบียนและจังหวัดที่ท่านสะดวกเดินทางไปยืนยันการลงทะเบียน 5. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันข้อมูลผู้ลงทะเบียนที่ไม่มีครอบครัวกดยอมรับเงื่อนไขและยืนยันการลงทะเบียนเพื่อจบขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ลงทะเบียนที่มีครอบครัวลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ต้องเดินทางไปยื่นเอกสารที่จุดรับลงทะเบียนที่เลือกไว้หรือท่านสามารถเตรียมเอกสารและเดินทางไปหน่วยรับลงทะเบียนเพื่อลงทะเบียนได้เลย 6. บันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มเสร็จสิ้นผู้ลงทะเบียนที่ไม่มีครอบครัวจบขั้นตอนการลงทะเบียนรอตรวจสอบผลการลงทะเบียนโดยไม่ต้องเดินทางไปยังหน่วยรับลงทะเบียนผู้ลงทะเบียนที่มีครอบครัวเดินทางไปยื่นเอกสารที่หน่วยรับลงทะเบียนที่เลือกไว้ภายในวันที่19ตุลาคม2565สามารถศึกษาเอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียนได้จากเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th